สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้ก็จะสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานเสื้อเข้ารูปนะคะแบบเกล็ดลอยไม่มีเกล็ดไหลนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปแบบเกล็ดลอยนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านนะ่ะงง การสร้างเสื้อเข้ารูปอะจำเป็นจะต้องสร้างเกล็ดไหลด้วย,ย,ยไหมนนตรงนี้ไม่จําเป็นเนาะตรงนี้ไม่จําเป็นสําหรับท่านไหนที่จะใส่เสื้อแบบว่าเข้ารูปแบบรวมหน่อยไม่ต้องฟิตพอดีตัวมากตัวนี้จะเป็นเกล็ดลอยมาดูวิธีสร้างเลยนะคะตัวนี้สัดส่วนที่จะบวกนะคะให้เราบวกตามสัดส่วนหน่นของเราตามอกเล็กอกใหญ่นะหน้าอกก็จะบอกอยู่ที่6ซมถึง8ถึง10ถึง12ซมตามสัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะ รอบเอวบวก4 5ถึง5ถึง6 c ซนะคะสะโพกบวก5 6 8ถึง8 cm นะคะรอบรักแล้ตัวนี้เป็นเสื้อมีแขนเนาะก็บวกไป6 cm ถึง8 cm นะคะบวกตามสัดส่วนนะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวจะดูกบอกการขีดเกล็ดนะคะในส่วนของด้านหลังแล้วก็ชิ้นหน้านะ,ะการคำนวณเกล็ดหาช่องไฟของเกล็ดด้านหลังเราจะทำยังไงให้เกล็ดออกมาสวยเพราะว่าเสื้อเข้ารูปเกล็ดลอยเราจะทำเป็นเสื้อ ด้านหลังเราไม่ตัดต่อกลางหลังนะคะเพราะว่า,าไม่ได้ใส่แบบเป็นซิปหลังหรือว่าจะเป็นเสื้อแบบว่าไม่เป็นวางทบหลังนะ่ะเราจะต้องอคำนวณการช่องไฟของกรีตนะยังไงให้ให้กริดก็ออกมาสวยเนาะมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้วัดจากริมกระดาษนะคะจากจากริมกระดาษหน้าตัวเราสําหรับเผื่อเกยติดกระดุมอยู่ที่2เซนครึ่งนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไปเลยนะคะสเซนครึง่ง สำหรับเผื่อเกยติดกระดุมถ้าเป็นหลักนิ้วก็1นิ้วนะคะ2เซนครึ่งถ้าตีเป็นหลักนิ้วก็เท่ากับ1นิ้วนะเพื่อนๆจำตรงนี้ให้ได้นะเราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะวัดออกไปเลยค่ะจากตีมกระดาษหน้าตัวเรา2เซนครึ่งหรือ1นนิ้วสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมนะคะสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมเส้นที่เราขีดเป็นเส้นกลางหน้า ะะเวลาเราจะสร้างทีนี้เราจะนําเส้นนี้เป็นหลักนะในส่วนที่จะเกิดติดกระดุมเราจะใช้เส้นกลางหน้า,นานะเป็นหลักนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเราตีกรอบเสื้อก็คือนําสะโพกบวกลวมแล้วหารสองถ้าเพื่อนๆท่านไหนสะโอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็นําหน้าอกของเราบวกลวมหารสองนะคะได้เท่าไหรวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะตัวนี้ หน้าอกบวกหลวมหารสองได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะเส้นกลางหน้านะอย่าลืมนะคะต้องเป็นเส้นกลางหน้านะติก๊กวัดออกไปแล้วติ๊กค่ะสะโพกบวกหลวมหารสองถ้าท่านไหนอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็นําหน้าอกของเราบวกหลวมหารสองนะคะแล้ววัดออกไปตีเส้นนะตีเส้นเลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตตัดออกไปก่อน นะฮะขีดแล้วก็จะตัดออกไปก่อนนะช้านิดนึงนะคะกระดาษเหนียวนิดนึง หนึง่งแป๊ดหนึ่งนะคะค่ะพอเราตีกรอบเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะวัดจากริมกระดาษขวามือเรานะคะขวามือเราวัดลงมา10เซนมาตรฐาน10เซนก็เท่ากับ4นิ้วเนาะวัดลงมาเลยค่ะจากริมกระดาษขวามือเราวัดลงมา10เซนมาตรฐานหรือ4นิ้วขีดเส้น เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นคอนะคะเราจะเรียกว่าเส้นคออันนี้คือเส้นหลักๆนะทีนี้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เพื่อนๆวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดจากเส้นคอตรงนี้ลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เลยนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอว จากเส้นเอววัดลงมา20เซน20เซนก็คือ8นิ้วเท่ากันนะคะ20เซนมาตรฐานก็คือ8นิ้ว20เซนแบ่งครึ่ง10เซน4นิ้วนะคะเท่ากันนะจะได้ไม่งงนะงานเราจะได้ไวขึ้นจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนก็คือ4นิ้วนะคะเท่ากัน10เซนกับ4นิ้วคือเลขตัวเดียวกันนะคะจากเส้นเอววัดลงมาหาเส้นสะโพก ติ๊กเอาไว้เส้น10เซนที่เราแบ่งจาก20เซนขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกเล็กนะคะจากเส้นเอวลงมา20เซนติ๊เอาไว้แล้วขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะไอจุดนี้มันหลักๆเราจะต้องจำนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักเซนหรือหลักนิ้วยามจําตรงนี้ให้ขึ้นใจงานเราจะได้เร็วหยิบจับไม้บรรทัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหลักนิ้วหลักเซนคือเราสามารถทํางานขีดได้เลยนะคะตรงนี้เป็นความสามารถของแต่ละท่านพยายามจําตรงนี้ได้นงานเราจะได้เร็วนะคะต่อมาจากเส้นคอและเส้นบ่านะ จากเส้นคอและเส้นยาวหลังนะคะเราแบ่งครึ่งก็คือหารสองนะคะเส้นคอและยาวหน้านะคะหารสองเลยจากเส้นคอและยาวเส้นเอวนี่ค่ะตรงนี้เี็กเส้นเอวนะแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เรียกว่าเส้นอกเส้นอกเราได้แล้วนะจากเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะหารสองนะคะนะเส้นคอและเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งหารสองนะคะขีดเส้น เราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเขียนไว้เลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องนะคะสะโพกล่างเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะนี่คือโครงเสื้อนี่คือโครงเสื้อของเรานะคะต่อมาเราจะมาหาส่วนด้านบนก็คือหาในส่วนของกรอบคอ ะะเดี๋ยวก็จะอธิบายเรื่องคอให้ฟังนะคะคอมีที่มาว่าคอสูง7เซนนะคะคือมาตรฐานรอบคอมาตรฐานก็คือ36เซนทําไมถึงได้7เซนทาไมไม่ได้ไม่ไม่ใช้8เซนคือมันมีที่มาก็คือรอบคอ36นํา36หาร6นะคะก็จะเขียนให้ดูขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังเพื่อนเพื่อนมือใหม่อะ่ะถ้าท่านไหนที่ทําเป็นแล้วก็ ข้ามนะคะผ่านไปเนาะให้เดี๋ยวก็จะอธิบายให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคอให้ฟังนะใช้รอบคอ36อันนี้คือมาตรฐานที่เราเราเพื่อนๆแต่ละท่านใช้กัน36เซนหาร6 36เซนหาร6จะได้อยู่ที่6เซนอันนี้คือตัวเลขที่เราจะนำมามาใช้นะคะ6เซน ทีนี้ในส่วนของ6เซนคือตัวเลขที่เราหารได้3 6หาร6คือตัวเลขที่เราหารได้ในส่วนของคอตั้งคอสูงของด้านหน้าคอสูง7เซนมาจากไหนในส่วนของแนวสูงของคอนําส่วนที่เราผลลัพธ์ที่เราหารได้นะมาบวก1เซนในส่วนของแนวสูงแนวตั้งคอนี่ค่ะที่มาก็คือ6บวก1ได้7เซนนี่คือเลขจานวน7เซนมาจากตรงนี้นะคะ7เซนนี่คือมาจากตรงนี้นะคะคอสูงด้านหน้า7เซนนะคะ อันนี้เรียกแนวสูงคอคอสูงด้านหน้าทีนี้แนวนอนคอ6เซนครึ่งมาจากไหน3 6หาร6ผลลัพธ์ก็คือได้6ในส่วนของแนวนอนคอจะบวกอยู่ที่0.5เซนแนวตั้งบวก1เซนแนวนอนบวก0.5เซนก็คือได้6.5นี่คือที่มาของการหาคอนะคะรอบคอทีนี้ในกรณีที่เราตัวเล็ก รอบคอเราวัดไม่ได้36เราได้34หรือ32ะ,ะหรือ32หรือ38หรือ40เซนนั่นแหละเราก็คือนำตัวเลขรอบคอของเรามาหาร6สิ่งที่ต้องจำก็คือหาร6 หารหแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แนวสูงของคอด้านหน้าบวก1เซนอันนี้คือเราต้องจำนะคะบวก1เซนแนวนอนของคอหน้าบวก0.5ทีนี้แนวนอนของคอหลังนะคะนำผลลัพธ์ที่เราหารได้บวก1เซนถึงได้แนวนอนคอ7เซนที่ค่อยวัดออกมาจากเส้นกลางหลังคือแนวนอนของคอหลังคือ7เซนนี่คือที่มาของ แนวตั้งแนวนอนของคอนะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะเพื่อนๆไม่งงนะมันมีที่มานะคะกรอบคอตรงนี้ก็มีที่มานะอันนี้ก้อยไปต่อเนาะ,ะต่อมาจะมาหาเส้นไหลในส่วนของแนวนอนคอหน้าเราได้แล้วนะแนวนอนคอหน้า6เซนครึ่งแนวตั้งเเซนแนวตั้ง7เซน,น,เซนคอตั้ง7เซนหาร2เราจะได้เส้นไหล7เซนหารสองก็คือ3.5นะคะ คอสูงคอสูงคอนวนอนคอนนี่อันเดียวกันนะหารสองนี่ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลคอสูงเจ็ดเซนหารสองได้เส้นไหลนะคะไหลหารสองได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเวลาเรา อาขีดอายื่นสาบหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเกยติดกระดุมเนี่ยเวลาเราจะวัดกรอบคอนะเวลาเราจะยื่นคอเนี่ยแนวนอนคอหกเซนครึ่งออกจากเส้นกลางนะอย่ามาวัดตรงริมกระดาษนะคะตรงนี้ผิดนะหรือถ้าเรากลัวลืมเพื่อนเพื่อนมือใหม่ถ้ากลัวลืมนะคะยืนกระดาษออกไปแล้วสองเซนครึ่งเปิดติดกระดุมเพื่อนเพื่อนพับไปเลยมือใหม่อ่ะลืมอยู่แล้วนะคะจะลืมตรงนี้อาจจะมีปัญหานะปัญหาจะตามมานี่ค่ะ พับเข้าไปตัดปัญหาที่เราจะกลัวเราลืมกลัวเราท,ทผิดนะตรงจุดนี้6เซนครึ่งแนวสูงก็คือ7เซนไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะ,ว,คะวัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเท่ากับไหลเราหารสองได้ติ๊กเอาไว้นะ,ะแล้วขีดเส้นจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหลนะคะจากเส้นคอสูงหาเส้นไหลวัดว่ากี่เซน จากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนตัวนี้1 3มเซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนําไปใช้ด้านหลังนะคะไหลหารสองบ่าหน้าหารสองอกห่างหารสองสิ่งที่เราจะจํานะคะสิ่งที่เราจะจําตัวนี้ต้องจําให้ได้เลยนะคะ,ะติ๊กเอาไว้อกสูงนะคะอกห่างหารสองได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะวัดออกไปเลยวัดออกไปแล้วติ๊กเอาไว้นะฮะทีนี้อกสูงวัดจากเส้นคอลงไปเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้นะคะ นี่ค่ะอกสูงเราวัดได้เท่าไหร่วัดทแยงนะคะวัดทะแยงค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะเข้มๆทีนี้ในส่วนของอกสูงนะคะอกสูงที่เราจะตีเป็นเกรดลงไปตรงเนี้ยจะบอกเทคนิคเวลาทำนะเราวัดจากจุดนี้ออกไปจากกลางหน้าออกไปเท่ากับอกหางที่เราหารสองได้ถูกต้องไหมจากจุดนี้ออกไปโดยกี่เซนเดี๋ยวก็จะกะให้ดูอกสูงอกหางหารสองแล้วตัวเนี้ยได้แปดเซนครึ่ง ทีนี้เราจะตีตัวลงมาตรงปลายเกจ8เซนครึ่งเราติ๊กเอาไว้ตรงนี้ในส่วนของปลายเกตนะคะเราจะไม่ตีเส้นตรงลงไปทีเดียวเราจะไม่ตีเส้นตรงเราจะเอียงมาด้านข้างในส่วนของเกล็ดชิ้นหน้าเราจะเอียงมาด้านข้างคือ0.5ประมาณครึ่งเซนค่ะตรงนี้คือเส้นตรงถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเป็นเส้นตรงทีนี้เราหอดห่างจากเส้นตรงออกมา0.5นี่คือจะเป็นเส้นปลายเกตของชิ้นหน้าในส่วนของปลายเกตนะคะให้ต่ํากว่าเส้นสะโพก เส้นหน้าท้องเส้นสะโพกเล็กเราลงมา3-4เซนแล้วเราตีเส้นลงไปเลยนะคะนี่ค่ะให้เข้าเอียงให้เข้าเอียงนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นตรงก็จะอยู่ประมาณนี้อย่าลืมนะคะเวลาเราใส่ซื้อทำเกล็ดนะจะเลียวออกมาอาสะโพกเราจะผายออกเนาะถูกต้องไหมสะโพกเราจะผายออกฉะนั้นตรงเกล็ดเราจะเอียงออกไปนิดหน่อยนะ,ะในส่วนของชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะปลายเกล็ดนะวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา3 4ซมอันนี้ก็ไปต่อนะ ต่อมารอบสะโพกบวกหลวมหาร4ี่เราตีกรอบสะโพกเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกกรอบเสื้อเนี่ยเราหาร2เลยจากจุดนี้มาจุดนี้หารสองเลยค่ะนี่เลยติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งมันจะพอดีอัตโนมัตินะคะต่อมาในส่วนของหน้าอกรอบอกบวกหลวมหาร4ี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้านะคะนี่ติ๊กเอาไว้ในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะรอบอกบวกหลวมหาร4ี่ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้ว ะะขีดเส้นหาเส้นสะโพกล่างนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นหลังเราจะมาหาเส้นยาวหลังนะคะการหาเส้นยาวหลังนะคะเราใช้สายวัดนะคะเลขหวางตรงเส้นเอวเลขหนึ่งวางตรงเส้นเอว,เข,ว,เเอวขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่ง เลขหนึ่งนะคะวางตรงเลเส้นเอววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะนี่ค่ะวางไปเลยเพื่อนเพื่อนวัดยาวหลังได้เท่าไหร่วัดจากเนี่ย่ะวางตรงเลขเส้นเอวนะอันนี้สามสิบเก้าสามสิบแปดนะคะยาวหลังลูกค้าท่านนี้สามสิบแปดติ๊กเอาไว้เข้มเขมนะคะทีนี้เราเช็คเลยค่ะจากเส้นเส้นคอเช็คจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังที่เราติ๊กเอาไว้ในกี่เซนตตัวนี้ห้าเซนก็คือใช้ยาวหลังของเราเลย จากจุดนี้วัดขึ้นมา5้าเซนก็ใช้ยาวหลังของเราเลยแต่ถ้าจุดจากจุดนี้ขึ้นมายาวหลังของเราเกินไป5เซนปรับลงมาใช้5เซนคืออัตโนอ,อ,อัตโนมัตินะคะอันนี้คือการปรับเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอะ่ะการปรับยาวหลังค่ายาวหลังเกินอะ่ะ เราจะใช้อยู่ที่5ซมคือ5เซนแต่ถ้ายาวหลังของเพื่อนๆท่านไหนนะว่าจากเส้นเอวขึ้นมานะวัดจากจุดนี้ขึ้นไปไม่ถึง5เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยตัวนี้ในกรณีที่เราจะปรับมาใช้5เซนก็คือกรณีที่ยาวหลังคือยาวเกินนะคะตัวนี้ปรับไปต่อนะไม่งงนะอันนี้เรื่องยาวหลังนะคะขีดเส้นทีนี้แนวนอนของคอหลังนะคะก็คือรอบคอหาร6บวก1เซน ตัวนี้ใช้รอบคอมาตรฐาน3,6หาร6ได้6เซนบวก1เซนก็คือ7จะวัดจากเส้นกลางหลังออกมา7เซนนะคะเเซนตีเส้นฉากแนวสูงของคอหลังมาจากไหน2เซนนิดนก็จากเเซนหาร3 3ช่องได้เท่าไหร่วัดขึ้นมาจุดนี้ก็คือประมาณ2เซนนิดนิดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เขามีที่มานะเขามีที่มาติ๊กเอาไว้นะแล้วจากเส้นคอสูงหาเส้นคอจากจุดนี้เนี่ยเ เส้นนี้ขีดลงไปเลยวัดดีว่ากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนอันนี้เจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งเราจะนําสารเซนเซนครึ่งจดเอาไว้มาหาเส้นไหลนะคะจากจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันนะคะบางท่านก็หกเซนก็มีนะบางท่านก็หกเซนก็มีนะคะจุดนี้นะบางท่านก็เจ็ดเซนบางท่านก็ห้าเซนจากเส้นคอสูงนะคะหาเส้นคอเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันตัวนี้ได้เจ็ดเซน หาร2ได้3.5จุดตัวเลขเอาไว้เราจะนำมาหาเส้นไหลหลังนะคะต่อมาบาหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาในส่วนของบาหลังนะคะหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาเลย,ยนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นบาขึ้นขึ้นมาเป็นกดบังคับนะคะเป็นกดบังคับ7เซน7เซนนำส่วนที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้หาร2อ5าหาเนี่ยจากจุดนี้มามาวัดต่อจากนี้ขึ้นไป สามเซนครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วได้สามเซนครึ่งถูกไหมนามาบวกต่อจากเจ็ดเซนตรงนี้เป็นกดจากเส้นบาขึ้นมาเจ็ดเซนเป็นกดนะคะติ๊กเอาไว้นําจุดส่วนนี้ที่เราหารได้สองเจ็ดเซนหารสองก็ได้สามจุดห้าวัดขึ้นมาสามจุดห้าติ๊กขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหลังนะ,ะการหาเส้นไหลหลังไม่งงนะเพื่อนๆดูหลายๆรอบนะคะไม่งงนะต่อมาเราจะขีดเส้นไหลก็คือนําเลขตรงเนี้ย พอสูงด้านหน้าที่เราวัดจากจุดนี้กี่เซนตัวนี้ก็จดเอาไว้13บามเซนนาเลขหนึ่งวางไว้ตรงคอสูงหลังเลข13มเซนตกถึงไหนขีดตรงนั้นเลยค่ะของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่คือเท่านั้นตัวนี้เป็นเลขของก้อยนะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ติกเอาไว้ทีนี้เราจะมาหาในส่วนของเกรดด้านหลัง เดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูนะการหาเกรดเนี่ยเอเวเราบวกหลวมหารสี่นะเรียบร้อยแล้ววัดออกไปจากเส้นกลางหน้าเราบวกลมหารสีได้เท่าไหร่เราวัดออกไปจากเส้นกลางหน้านะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้เลยเกรดจ,จะบวกอยู่ที่2เซนจะไม่ทำเกรดใหญ่เพราะว่าเป็นเกรดลอยถ้าเราทำเกรดใหญ่มากเวลาเราเย็บมันจะกระจุก จะเป็นกระจุกนะคะจะจุกตรงนี้ไม่สวยจะเป็นรอยบ 2, ุ๋มด้วย2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะแล้วก็บวกเกล็ดออกไปอยู่ที่2เซนถึง2เซนขึ้นประมาณนี้นี่ก็คือจํานวนใหญ่ของเกล็ดนะคะคือจํานวนใหญ่ของเกล็ดเกล็ดตรงนี้2เซนครึ่ right. งนะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราจะผักเกล็ดมาอยู่ที่ครึ่งเซนนะคะชิ้นหน้าจะผักเกล็ดมาอยู่ที่ครึ่งเซนส่วนที่เหลือจะผักออกด้านข้างนะคะสองเซนรวมกันก็คือ2เซนครึ่งคือเกล็ดใหญ่จะอยู่ที่2เซนครึ่ง สองเซนครึ่งหรือสองเซนนะคะจะไม่ให้ใหญ่เกินเกินกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมันไม่สวยเพราะเขาเป็นเกดลอยเขาไม่ได้คัดเส้นนะนะไปต่อนะแล้วขีดเส้นหาเส้นปลายเกตที่เรากําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะปลายเกตเขาจะเอียงๆหน่อยออกทางด้านข้างสะโพกนะคะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของเก็ดยอดอกของเราการทําเก็ดรอยนะคะจะวัดจากลงมาจากเส้นยอดอกสูงเนี่ยลงมาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งจากจุดนี้จุด อกสูงจริงเราไม่ใช้วัดลงมาหนเซนนะคะเราจะโค้งยอดอกนะอกจะได้ไม่แลดูเหินนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อเกล็ดลอยไม่ใช่เสื้อคัดเส้นนะคะ,ะแบบนี้รูปทรงลักษณะน,นี้นะ้าะในส่วนของเกล็ดนะคะ หนึ 1> 1 e ่งเซนถึงหนึ e ่งเซนขึ so right. it, it ้นนะคะถึงหนึ่งเซนครึ่งไม่งงนะในส่วนของชิ้นหน้าเราได้แล้วนะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะวัดจากเส้นกลางหลังออกมากลางหลังนะวัดออกมาเลยเท่ากับรอบเอวที่เราหารสองได้ไอหารสี่บวกรวมหันสี่กลางหลังวัดออกมาตัวกลางหลังตัวนี้นะคะจะไม่ตัดต่อนะคะเป็นทบหลังนะวัดออกมาเลยเอวเราหารสี่บวกรวมหารสี่แล้วได้เท่าไหร่วัดออกมาบวกเกตอยู่ที่สองเซนครึ่งนะคะบวกเกตออกมาสองเซนครึ่ง นี่ค่ะและทีนี้ในการคำนวณกล็ดป,ปกติถ้าเป็นเสื้อคัดเส้นที่ซิปหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่การมีการตัดต่อกลางหลังเราจะแบ่งครึ่งจากจุดนี้ถูกต้องไหมคะจากจุดนี้หาเส้นกลางหลังเราแบ่งครึ่งเลยคือหารสองถูกต้องไหมถูกต้องไหมหารสองแต่ตัวนี้เป็นสันทบเสื้อทีนี้เราจะคำนวณเกล็ดให้ช่องไฟเข้าสวยตรงนี้ก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหารสามนะฮะหารสามจาก จุดที่เราแบกบวกเกดแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้เดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะคะว่าเวลาเรากางทบออกมาล้วเ,เกดเขาจะอยู่รูปทรงไหนจะได้ไม่งงนะตัวนี้วัดมา20 20เซนบวกเกตแล้วเรียบร้อย20เซนเราก็หาร3ามเสียนะคะหาร3ามได้เท่าไหร่6.6นี่ค่ะ6.6วัดจากเส้นกางล่างออกมาเท่ากับ6.6นะนี่ค่ะ6.6ก็จะอยู่ประมาณนี้คือ3มช่องอันนี้ค่ะ .6 6นะคะประมาณนี้หนึ่งช่องสามช่องแล้วเราจะใช้ช่องนี้จากจุดนี้นะเห็นไหมคะประมาณนี้จะไม่ได้แบ่งครึ่งทีเดียวถ้าแบ่งครึ่งทีเดียวมันจะใหญ่ไปนั่นในส่วนตัวก้อยก็จะมองว่าเขาใหญ่ไปวัดจากเส้นนี้ออกมาช่องที่เราหารสามอันนี้งงไหมคะอันนี้งงไหมนี่คะ่ะจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งเนี่ยหารสามเราจะใช้เส้นนี้ นะเส้นนี้บวกเก็ออกมาสองเส้นครึ่งจำนวนเก็ดสองเส้นครึ่งจากจุดนี้บวกออกมาสองเส้นครึ่งอสองเส้นครึ่งอยู่ตรงนี้กึ่งกลางแบ่งครึ่งตีลงไปเป็นเส้นเกล็ดนี่ค่ะจุดนี้ไม่งงนะหารสามนี่ค่ะสองสาม จากจุดนี้วัดออกมาเท่ากับเกล็ดที่เราบวกรวมเอาไว้ก็คือ2เซนครึ่งจากจุดนี้เท่ากับเกล็ดของเรา2เซนครึ่งนะคะสเซนครึ่งเราก็ขีดตรงเส้นกลางแบ่งครึ่งตียาวลงไปหาเส้นด้านล่างปลายเกล็ดยาว3 4ถึงซมขีดเส้นค่ะขีดเส้นนะคะขีดเส้นทําไมต้องทําแบบนี้เดี๋ยวเวลาเรากางกระดาษออกมาเป็นสันทบช่องไฟของเกล็ดตรงนี้จะสวย ะะจะไม่ห่างไม่ห่างจนเกินไปเพราะตรงนี้เป็นทบผ้าถูกต้องไหมกิดเขาจะอยู่ได้ได้อีกระดับหนึ่งเด,ดดะะเดี๋ยวก็จะทํากระดาษให้ดูนะฮะเดี๋ยวก็จะทํากระดาษให้ดูจะได้เข้าใจกันบางคนอ่จจะงงสมมติว่านี่เป็นชิ้นหลังนะทบไปเลยทบเป็นกลางหลังอันนี้เป็นกลางหลัง ทบกระดาษให้ดูเลยนะคะเราวัดออกมาสมมติว่านี่เป็นเส้นเอวเป็นเส้นเอวอตรงนี้ตรงจุดนี้ที่เรากำหนดจุดนี้นะคะที่เรากำหนดเราจะแบ่ง3มช่องเราจะหาร3ามนะ,ะเราจะหาร3 1มสิะอันนี้จะทำให้ดูแบบตัวอย่างตัดกระดาษขึ้นมาให้ดูนะเราจะได้ช่องไฟที่สวยนะ14หา3ร3าแล้วก็หาร3เลย4 6นี่ฮะ อาหาร3มเสร็จประมาณนี้นี่ค่ะได้ช่องลนนักษณะนี้แล้วเราวัดจากเส้นนี้จุดนี้วัดออกมาเท่ากับเกล็ดที่เราบวกไปเท่ากับเกล็ดที่เราบวกไปก็คือ2เซนครึง่งเริ่มจากจุดนี้นะคะบวกออกมาเท่าไหร่นี่ค่ะติ๊กเอาไว้2องเซนครึง่งเราก็แบ่งจ้ะจุดกลางหาจุดกลางตรงเกล็ดล้วก็ตีลงไปนะคะตีลงไปตีแบบนี้คือเกล็ดคือช่องไฟของเกล็ดนะเราจะได้รู้ว่า อทีนี้จะกลางออกมาให้ดูกิ่งออกไปใส่อีกด้านหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งเลยช่องไฟมันจะไม่สวยมันจะใหญ่ไปนี่ค่ะ อันนี้ในส่วนของที่เรากางชิ้นหลังออกมาแล้วเรียบร้อยสมมุติว่าเป็นเสื้ออันนี้กางหลังนะถูกต้องไหมอันนี้กางหลังที่เราทบไปอันนี้เป็นเส้นเอวอันนี้เป็นเกร็ดที่เราหารสามที่ค่อยบอกให้หาร3อันนี้ก็คือช่วงข้างเพื่อนๆสังเกตไหมช่องไฟตรงนี้อ่ะเขาจะบาลานซ์กันเขาจะบาลานซ์กันเพราะตรงนี้เป็นทบผ้าไม่ได้ตัดต่อ ตรงนี้เป็นทบผ้าเพราะเขาตัดต่อเขาจับบาลานกันแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งจากจุดนี้เรามาทำเกล็ดจากเส้นนี้นะคะจากเอวมาหาตะเก็บข้างเราแบ่งครึ่งเราตีเกล็ดก็จะเป็นจุดนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมก็จะเป็นเส้นนี้แต่เวลาเราวางทบผ้ากลางออกมาช่องตรงกลางของทรงเสื้อด้านหลังเราตรงนี้มันจะใหญ่ไปมันจะใหญ่ไปเขาไม่บาลานกันอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะ ขาไม่บาลานซ์กันแต่ถ้าเราหารสามแล้วมาทําเกรดอย่างที่ก้อยพาทำเนี่ยช่องไฟด้านหลังเขาจะสวยในช่วงของเกรดนะของทรงเกรดของเสือ้ออันนี้ก็ไปต่อนะก้อยไปต่อนะไม่งงเนาะถ้าอ่าไม่ทันเลยก็รีดูหลายๆรอบนะเราจะได้เกรดทรงตรงนี้ที่สวยนะในกรณีที่เสื้อทบหลังนะคะเสื้อทบหลังที่ไม่ได้ตัดต่อกางหลังและซิปหลังนะเป็นเสื้อเข้ารูปนะอ่าไปต่อค่ะ ในส่วนของเกล็ดนะคะในส่วนของเกล็ดเราก็ทําเหมือนเดิมวัดจากเส้นคอสูงนะคะหาเส้นไหลที่เราขีดแบ่งครึ่งเลยค่ะเราวัดได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งเราจะตีไปหาเส้นด้านล่างนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้1 3เส้นจุดเอาไว้ตีลงไปหาเส้นตรงนี้นะนะคะอันนี้ทําเหมือนเดิมนะคะเส้นตัดเกล็ดก็คือเส้นอกนะคะนี่ค่ะ ต่อมาเราจะมาหารักแร้รอบรักแร้นะคะในส่วนของรอบรักแร้เราบวกหลวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราจดตัวเลขเอาไว้นะฮะรอบรักแร้ตัวนี้ของก็อยู่ที่42เซนนะคะโค้งรักแร้เลยโค้งตรงตรงยอดอกก่อนเนาะประมาณนี้โค้งก่อนเบาๆล้วค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้จะช้าหน่อยนะก็จะอธิบายให้เพื่อนมือใหม่ให้เข้าใจทําให้เป็นนะตรงเส้นบ่าตีเส้นฉากลงมาก่อนนะจะได้เห็นแนวในการ โค้งรักแร้เอาแบบนี้ก็ได้ถ้ามือใหม่ยังยังไม่ชินนะตีแบบนี้ก่อนอันนี้คร่าวๆที่ก่อนไม่พาตีตอนแรกมันหลายเส้นน่คะเราก็วางไม้มันทัดอยู่เคิร์บนะคะจากเส้นไหลผ่านเส้นบ่าหลังนะนี่ค่ะจากจุดนี้ให้เข้าครึ่งกันจากจุดนี้นะคะประมาณนี้แหละนะคะเวลาเราโค้งอะนะนี่ค่ะผ่านเส้นบา่าานะคะอันนี้จะ โค้งก่อนนะคะโค้งเบาเก่อนแล้วค่อยว่ากันนะชิ้นหน้าเหมือนกันจากเส้นไหลวางหาเส้นบ่านะนี่ค่ะแล้วเราก็เช็คลักแล้เลยว่าได้42่สสเซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะใช้ตัวเลขของเรานะเดี๋ยวจะบอกวิธีปรับไหลด้วยนะเช็คเลยค่ะตัวนี้ของก้อยได้นะของก้อยได้อันนี้เสร็จนะคะเรียบร้อย รอบรักแก้อยจร,จริงๆแล้วไม่ใช่4 2ขอโทษทีค่ะก้อยบอกผิดของก้อยน่ะ46เซนนะคะรอบรักแก้อยน่ะ46เซนนะขอโทษทีก้อยจำตัวเลขผิดนะ46อันนี้ได้นะคะ46่สเซนจะวขีดให้เป็นวงเข้มๆเลยเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปตัวรวมนิดหน่อยนี่ค่ะขีดให้เส้นชัดๆนะคะ พอเราได้เสร็จเรียบร้อยลักแล้เราจะมาปรับไหลการปรับไหลนะคะรอบลักแล้46เซนแบ่งครึ่งนะฮะของเพื่อนๆเท่าไหร่คือแบ่งครึ่งเลยนะ46เซนเราทบสายวัดเลยค่ะหารสองนะคะ46เซนหารสองนี่ค่ะก็จะได้อยู่ที่23จดตัวเลขเอาไว้เลย23ด้านหลังบวกหเซน23บวกหนึ่งได้24 ด้านหลังตรงนี้จะต้องได้24เซนด้านหน้า23รอบลักแล้46หาร2ได้23ด้านหน้าจะลบไป1เซนลบ1เซนจะต้องเหลือ22ก็คือวงแขนตรงนี้ของด้านหน้าวัดให้ได้22เซนด้านหลัง23-1วกหวัดให้ได้24เซนจะมีการปรับไหล่นะคะเอาวัดเลย ให้ด้านหลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนวัดจากเส้นท้องแขนที่เราโค้งเรียบร้อยนะคะ24เซนถึงไหนติ๊กเลยมันก็จะเหลื่อมล้ำกันอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะตีเส้นนะคะปรับไหล่เลยนี่เลยค่ะเส้นนี้เราไม่เอานะคะทีนี้ด้านหลังได้แล้วทีนี้ก็เป็นด้านหน้า23ลบหนึ่งเหลือ22ดูซิวัดจากจุดลักแร้ของเรา 22เซนถึงตรงไหนที่เราลบแล้วถึงตรงไหนติ๊กเลย22เซนถึงตรงนี้ปรับลงมาเลยค่ะในส่วนของชิ้นหน้าเส้นนี้เราไม่เอานะเส้นนี้เราไม่เอานี่คือการปรับไหลรวมกันชิ้นหน้าและชิ้นหลังรอบลักแลวเราก็ยังจะได้อยู่ที่46เซนนะคะอันนี้ไม่งงนะอันนี้คือการปรับไหล อีกวิธีหนึ่งผลลัพธ์ออกมาคือเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ออกมาก็คือเหมือนกันนี่ค่ะรวมเลยนะวัดเลยถึงจุดนี้ก็46เซนนะคะไม่งงนะต่อมาเราจะมาโค้งในส่วนของข้างสะโพกนะคะการโค้งนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าวิธีเก็บช่วงคอช่วงอะไรอย่างเงี้นะคะตรงจุดนี้นี่เลยโค้งเลยค่ะ ตวัดนะคะในส่วนของข้างตวัดเส้นเข้าให้สวยงามอย่าให้เข้าหักค่ะหักไม่สวยนะนี่ค่ะไม่สวยเกาเส้นให้สวยขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราตรงนี้อย่าให้เข้าหักนะคะอันนี้เป็นโครงเสื้อ ข้ารูปเกล็ดลอยในกรณีที่เราจะทําเสื้อคอกว้างมันเป็นเก็ดลอยเนาะเราจะไม่ปิดมาหาตรงนี้เพื่อที่จะเราเวลาเราไปตัดจะไม่ต้องการมาคัดเส้นตรงรักแร้หรือว่าตรงไหเราต้องการทําเป็นเสื้อเกล็ดลอยแบบนี้นะเป็นเสื้อเกล็ดลอยแบบนี้นะคะในส่วนของคอถ้าคอกว้างนะคะแนะนําให้ปิดหาเส้นบ่าขีดลงไปแบบนี้เลยนะคะการปิดคออันนี้สร้างเสียดกลางออกมานะคะเผื่อเราไปทําเสื้อติดกระดุมนะนี่ค่ะ ปรับเก็บลายเข้ามาเลยค่ะ1เซนหรือ0.75ในกรณีที่เราจะทำเสื้อคอกว้างนะคะแต่เป็นเกล็ดลอยนี่ค่ะปรับแบบนี้แล้วเราก็วาดคอคอเหลี่ยมคอแหลมคอกลมแล้วแต่เรานะคะสร้างพื้นฐานเสื้อแบบนี้เราสามารถนำไปทำคอทำปกเสื้อแบบต่างๆได้เลยนะ,ะอันนี้เรียกว่าเสื้อเกล็ดลอยนะคะในส่วนของเกล็ดลอยเสื้อเข้ารูปเกล็ดลอยถ้าเป็นแขนกุด วิธีเก็บรักแร้นะคะวิธีเก็บรักแร้ทําเหมือนกันคือขีดส่วนของบ่าหน้าหลือบ่าหลังไปหาเส้นด้านหลังนะเก็บเข้าไปเลย0.75หรือ1เซนขีดตรงเส้นบ่าแบบนี้นะคะเก็บเข้าไปนะคะในส่วนของชิ้นหน้าก็เช่นกันถ้าเป็นคอกว้างปิดมาหาบ่าถ้าเป็นแขนกุดปิดมาหาตรงเส้นกลางหน้าได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นในการทรงเสื้อเราจะเสียนะ ทรงเสื้อเราไม่เสียนะคะผลที่เราจะได้ก็คือรักแร้กระชับคอเสื้อเราไม่อ้านะคะในการปิดแพทเทิร์นเพื่อนๆไม่งงนะลองทําดูนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบเนาะเพราะว่านี่คือการตัดใส่เสื้อสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่ตตัดเอาไปตัดใส่ได้เลยแบบเสื้อเก็ดลอยหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ